สวัสดีครับผมเบรนแมคโดนัลด์ครับก็เป็นลูกครึ่งนะครับก็หน้าอาจจะบ่งบอกได้ประมาณหนึ่งนะฮะแม่เป็นไทยแล้วก็พ่อมาจากสกอตแลนด์นามสกุลแมคโดนัลด์ก็ดั้งเดิมก็มาจากสกอตแลนด์คือถ้าพูดถึงว่าเข้ามาในวงการบันเทิงได้ยังไงเส้นทางการเข้ามาเนี่ยมันคงคล้ายๆกับหลายๆคนจับพัดจับผูแล้วก็ได้มาถ่ายแบบมาเป็นในแบบสักพักหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้เป็นพิธีกรที่นี่เนี่ยที่พัทลุงนะครับอาจจะแปลกแหวกแนวเล่นหนึ่งครับจริงๆแล้วเราก็เคยเจอกันมาหลายครั้งครับถามว่าพิชิตยอดไม้ไม้นะครับแต่ว่ามาถึงจุดชมวิวเราว่าพิธีกรเนี่ยน่าจะเหมาะกับเราเพราะมันได้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดพอมาเป็นพิธีกรอย่างเงี้ยเรามีพี่คนนึงที่เป็นครูเลยเขาเป็นโปรดิวเซอร์รายการเขาตักและเขาเตือนอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วการเป็นพิธีกรเนี่ยเวลาจะใช้ภาษาไทยเนี่ยเรื่องของควบกล้ำมันต้องพูดให้ชัดเจนแล้วก็เอ๊ะควบกล้ำคืออะไรนะรอเรือรอลิงอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมบางทีมันหลุดไปบ้างช่วงแรกๆที่เราเข้ามาเป็นพิธีกรใหม่ๆแบบมีภาษาอังกฤษผสมไปบ้างอันนี้เราก็จะโดนตักเตือนเขาก็บอกว่าใช้ภาษาไทยเนี่ยจงใช้ภาษาไทยตลอดอย่าให้มันผสมกันแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราก็จะใช้ภาษาไทยให้มันไม่ปะปนกับภาษาอื่นนะครับก็ฝากไว้สำหรับทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อยากให้ใส่ใจการใช้ภาษาอย่างถูกต้องนะครับผมว่าการใช้คำให้สลัดสลวยหรือว่าใช้ภาษาให้ถูกต้องเนี่ยคือมันคือเสน่ห์อย่างนึงแล้วก็มันจะทำให้คุณดูดีแล้วก็ประสบความสำเร็จผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะภาษาเป็นภูมิปัญญาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มาพร้อมกับความเป็นชาติไทยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจกระทรวงวัฒนธรรมภาษาไทยต้องใช้ให้ชัดภาษาไทยอย่าไทยคำอังกฤษคำเด็ดขาดซึ่งมันแปลกมากเลยสมัยก่อนถ้าเกิดใครบอกให้เราพูดอะไรทำอะไรเราก็ไม่ทำแต่ว่านี่เราทำแล้วว่ามันดีแล้วคนอื่นควรจะทำด้วย